สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Mimosa Queen Thailand 2022ครับในรอบไฟนอลครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับดร.เพนก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นะคะที่บักบั่นกันมาหลายวันทีเดียวกว่าจะได้ถึงวันนี้วันที่ยิ่งใหญ่ก็พี่ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วพี่ก็มั่นใจว่าเวทีของมิสมิโมซ่า Sense of Gratitude สุดยอดจริงๆพี่นั่งดูพี่ยิ่งแทบจะน้ำตาไหลอ่ะเพราะน้องๆเนี่ยตอบคำถามกันได้ดีทุกคนแล้วก็รู้ว่ากรรมการเองคงหนักใจอ่ะกับความสวยของน้องแล้วก็การคิดการมีภาวะของความเป็นลูกที่กตัญญูเป็นเด็กที่มีความกตัญญูสูงจริงๆเลยพี่ก็ขอสนับสนุนงานนี้เลยแล้วรู้ว่าในส่วนของเวทีของมิสมิโมซ่าเนี่ยเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆอีกเยอะทีเดียวในการที่จะน้องก้าวต่อไปข้างหน้านะคะอย่างมีอนาคตพี่มั่นใจว่าเวทีนางงามคงไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในประเทศไทยคิดว่าตอนนี้โลกมันแคบอะค่ะ 7,000 ล้านคนจะได้เห็นความสามารถของน้องๆสู้ต่อนะคะแล้วก็อดทนแล้วไปให้ถึงจุดนั้นค่ะทำชื่อเสียงให้กับประเทศของเราเพื่อชาติบ้านเมืองและเพื่ ตัวของน้องเองด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ